รัฐบาลและศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือสบค.ได้กำหนดโครงการเปิดประเทศแบ่งออกเป็น3ช่วงระยะเวลาที่ชัดเจนคือระยะที่1ช่วงวันที่1ถึง30พฤศจิกายน2564ในพื้นที่17จังหวัดนำร่องระยะที่2ช่วงวันที่1ถึง31ธันวาคม2564ในเมืองหลักหรือจังหวัดที่มีสัดส่วนรายได้จากนักท่องเที่ยวไม่น้อยกว่าร้อยละ15ของรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งหมดและเป็นจังหวัดที่มีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านและระยะที่3ตั้งแต่วันที่1มกราคม2565ในพื้นที่นำร่องด้านเศรษฐกิจจังหวัดที่มีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงหลักเกณฑ์การเปิดรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยแบบไม่กักตัวและไม่จำกัดพื้นที่เริ่มวันที่1พฤศจิกายนนี้ว่าแบ่งออกเป็น3กลุ่มประกอบด้วยกลุ่มคนไทยและต่างชาติที่เดินทางจาก45ประเทศ1เขตบริหารพิเศษฮ่องกงโดยไม่จำเป็นต้องมีการกักตัวและสามารถเดินทางได้ทุกจังหวัดเงื่อนไขคือต้องพำนักในประเทศที่กำหนดนั้นๆอย่างน้อย21วันก่อนจะเดินทางเข้ามาประเทศไทยยกเว้นคนไทยหรือเดินทางออกจากประเทศไทยและต้องมีการจองโรงแรม1คืนระหว่างรอผลการตรวจ RT-PCR กลุ่มที่2คือผู้ที่เดินทางมาจากประเทศใดก็ได้ที่ไม่เข้าเกณฑ์ในกลุ่มแรกโดยเดินทางเข้ามาในพื้นที่นำร่อง17จังหวัดและใช้หลักการเดียวกับโปรแกรมแซนด์บ็อกซ์ส่วนกลุ่มที่3คือกลุ่มที่ไม่เข้าเกณฑ์ทั้ง2ประเภทดังกล่าวสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ภายใต้เงื่อนไขการกักกันซึ่งแต่ละกรณีจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันบางกลุ่มจะมีการกักตัว 7-10 วันด้านกระทรวงการต่างประเทศเร่งประชาสัมพันธ์เงื่อนไขการเดินทางเข้าไทยในรูปแบบต่างๆให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรับทราบในส่วนของสำนักงานการบินพลเรือนนายสุทธิพงษ์คงพูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.ลงนามในประกาศกพท.เกี่ยวกับเงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทยฉบับที่4พุทธศักราช2564เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามประกาศของรัฐบาลและสบค.ตามแผนการเปิดประเทศทางนี้กพท.มีข้อแนะนำสำหรับผู้ได้รับการยกเว้นการกักตัวโดยสามารถตรวจสอบมาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยได้จากเว็บไซต์ www.entithailand.go.th ขณะที่พันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวและตำรวจภูธรภาคต่างๆปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงฝ่ายปกครองและสาธารณสุขร่วมกันคัดกรองบุคคลที่เดินทางเข้าประเทศรวมถึงอำนวยความสะดวกการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆท่านสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขผู้ว่าการแห่งชาติท่านได้สั่งการนะครับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงหน่วยงานฝ่ายปกครองและหน่วยงานทางสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องนะครับในการดำเนินการร่วมกันคัดกรองนะครับบุคคลที่เดินทางเข้ามารวมถึงการอำนวยความสะดวกที่จะมีคนเดินทางเข้ามาสำหรับนโยบายเปิดประเทศ1พฤศจิกายนนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยด้านสุขภาพของคนในประเทศด้วยมั่นใจหากทุกคนร่วมมือร่วมใจร่วมกันเดินหน้าประเทศไทยการเปิดประเทศจะประสบความสำเร็จผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ